สำหรับไซโยครับสูง173ซมน้ำหนัก72กิโลกรัมครับลูกศิษย์ของท่านพันตำรวจเอกสุกทัศน์พุ่มพันม่วงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราก็จะบอกว่ายังคอนเซ็ปต์เดิมอยู่ครับใส่เสื้อของหลวงพ่อเงินนี่ฮะเสื้อเป็นเสื้อยาลายยันด้วยนะครับแหมคนถอดมงคลนี่ใครวันนี้พันจ่าอากาศเอกอัดพงษ์อ่ำอนันต์ครับหรือว่าจ่าทุยแสงมรกตนั่นเองฮะแหมต้องบอกว่าคนนี้ไปไหนก็ชอบเอาเสื้อไปแจกแฟนมัดแฟนมวยของไทยไฟครับมีเสื้อสวยๆฮะเสื้อสวยๆเสื้อธีรทองยังสวยไม่ได้แจกในที่โล่งด้วยนะแจกในที่ลับที่ลับๆโยนเสื้อให้เขาครับผมตัวเองก็ถอดเสื้อกลับบ้านไอ้มิสเตอร์ป๋องก็เคยแจกเคยที่นครศรีธรรมราชครับตกเครื่องด้วยตกเครื่องด้วยเอาละครับยกที่1ครับดูฮะเขี้ยวเล็บยังแหลมคมอยู่หรือเปล่าครับไซโยกพุ่มพันพ่วงครับศอกอมหินศอกยังคมอยู่หรือเปล่าเอ้ยอ้าวพูดยังไม่ทันขาดคำแหมศอกยักเงียบมาคุณเอ๋ยโอ้โหเอาละฮะยังไงครับเดอะเบเซอร์กำมันตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับพี่ตะป๋องอย่างนี้โดนแล้วไซโยกก็โดนนะครับโหดอีมาสู้ครับมาสู้ครับมันต้องอย่างนี้ครับคุณผู้ชมแรงต้นทั้งคู่ครับดูสิครับแรงต้นต้องบอกว่าคริสเตียนนี่หมัดตีครับ12หมัดขวาครับคริสเตียนซ้ายซ้ายแม่เป็นต่อยฉลาดด้วยนะครับมาหลากหลายทิศทางครับไซโยพยายามบวกหมัดคืนครับโอ้โหสัญญาณในความมันมาเลยครับไปกดที่ไหนกันมาครับหมัดซ้ายโดนหมัดขวาโต้จากคริสเตียนไอ้โหดมันตอกกันมาแต่ว่าไซโยต้องบอกว่ามีบล็อกที่ดีครับนี่ฮะบล็อกนั้นตอบโต้อย่างนี้ยังไม่ถนัดยังไม่ชนีสักเท่าไหร่แม่2อัปคัตลับตัวยังครับยังไม่มีเลือดครับมาเตะซ้ายสวยครับไซโยแม่ต่อยกันเพลินๆลืมแข้งไปอย่าลืมเอ้ยเอ้าโดนศอกนี่จะป๋องศอกสั้นโอ้ยังไงมีดสั้นฮะเอ้ามีแตกหรือเปล่าได้เลือดด้วยครับได้เลือดด้วยครับกรรมการยงยุทธอภัยโสบอกว่าอย่าพึ่งได้ออกทีวีแป๊บเดียวเองอยู่กันนานๆ อยู่กันช่องแปดไปนานๆกดมาเลข27ปากให้ตายทีนึงกดแขนเอาไว้นะครับเนี่ยครับไม่รวมหมัดกันอยู่ชุดใหญ่ๆเลยนะครับลืมแข้งลืมศอกไปครับไซโยกอ้าวหมัดซ้ายของโดนขวาของไซโยกซ้ายครับของไซโยกเอาลงมาโดนขวาของคริสเตียนโอ้หลักเหลี่ยมต้องดีด้วยไซโยกครับขณะที่ต่อยคู่ต่อสู้โอ้ยับเผลอครับเผลอไม่ได้ครับดูเนี่ยแกยังสู้อยู่ครับคริสเตียนไอ้ซ้ายครับไซโยกครับโดนศอกครับทางด้านของคริสเตียนโอ้ทัดมาลาปากแตกไปแล้วครับโอ้ที่ศอกกลับอีกทีนึงโอ้ยต่อยหมัดครับคริสเตียนครับไซโยกโอ้โหนี่แกลืมอายุหรือเปล่าครับไซโยกนี่40แล้วนะครับเดินเข้าหาคู่ต่อสู้ไม่หยุดครับคุณโจนพรัตน์นี่ไปกดดันอะไรไซโยกหรือเปล่าครับทำไมไซโยกขยันออกอาวุธขนาดนี้เอ้ารวมโอ้เข้ารวมตรงนี้โอ้ยโดนหนึ่งสองคริสเตียนหนึ่งสองทีเอ้าสองขวาสองซ้ายทีโอ้ปากฉีกครับนี่ว่าปากฉีกอย่างนี้ปากขัดขวาแล้วต่อยซ้ายตรงแข้งเข่าสับศอกกำปั้นซ้ายโอ้โหเนี่ยครับออกอาวุธลืมอายุเลยครับไซโยกครับวันนี้วันออกพรรษาแท้ๆยังไม่ถึงหน้าหนาวเลยปากแตกกว่าหน้าหนาวซะแล้วคริสเตียนมันพยาค่ะครับผมพักก่อนครับกลับมาตามต่อนะครับขอบพระคุณมากๆครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างบริษัทรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดและก็บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนครับนี่เป็นภาพช้าในยกแรกครับเรียกว่าเป็นศอกทัดมาลาทัดมาลาคือเนื้อสั้นมากนะครับแต่ว่าพิษสงร้ายกาจทรงจากไหลกระตุกเบาๆปักเดียวนับเลยครับเนี่ยครับแล้วก็มัดได้หมัดขวาครับดึงหลบได้ทันครับไซโยครับดูจังหวะนี้อีกทีนึงครับเนี่ยครับโดนซ้ายมาแล้วก็ปักศอกซ้ายคืนไปครับโอ้โหครับอย่างนี้โอ้ต้องบอกว่าเจ็บครับตรงนี้เจอศอกเข้าไปที่เจ็บครับโอ้โหคนละหมัดครับคนละหมัดแลกกันไปเลยครับนี่ครับดูฮะเจ็บที่สุดโอ้มันเจ็บมันเย็บสดฮะไม่แตกมาบอกแล้วว่าเจ็บที่สุดของร่างกายของการเย็บเลยแต่ว่าคุณไม่ได้แตกบนเวทีเนี่ยปากแตกที่ไปแตกที่อื่นนี่ครับเมียตีครับอ๋อครับผมจะบ้าเหรอโดนสองสิครับครับอ้าวยกที่สองครับตามมาต่อยกที่สองครับใส่ยกยังดุดันเหมือนเดิมนะครับโอ้โหนี่วัย40ปีนะครับนั่นหมายถึงว่าการดูแลร่างกายที่ดีมากๆครับแน่นอนครับ40บวกนี่ต้องบอกว่า
ร่างกายไม่ได้จริงนี่ขึ้นไทยไฟไม่ได้ครับที่สำคัญอย่าลืมแข้งซ้ายของเขาเองครับแข้งซ้ายอย่าลืมครับมีศอกมีมันแล้วแข้งซ้ายจังหนักนี่อย่าลืมเด็ดขาดโอ้แต่ว่าคริสเตียนเองก็ขยันออกขยันทำครับตั้งใจสูงเหลือเกินยับซ้ายเอาไว้อายุ28เองนะใช่ครับยังพัฒนาได้ครับหมัดขวาซ้ายของไซโยกปักศอกซ้ายเข้าไปครับคริสเตียนต่อยขวาแล้วก็แหมไซโยกป้องกันดีครับนี่ครับประสบการณ์ต่อยขวาลำตัวครับไซโยกแข้งซ้ายครับไซโยกแต่อีกทีนึงโอ้ยสองตายแล้วซ้ายอีกทีไหมซ้ายทีไหมยังมัดแผ่วไปแล้วครับมัดแผ่วไปแล้วสำหรับคริสเตียนในมัดซ้ายครับเตะซ้ายครับไซโยกครับคริสเตียนหมัดขวาถากไปซ้ายก็ไม่โดนครับแหมดึงหลบได้สวยครับไซโยกครับต่อยซ้ายลำตัวมันก็จะมองเห็นอาวุธของคริสเตียนแล้วครับหมัดที่ออกช้าลงได้ซ้ายครับหมัดซ้ายเตะซ้ายอ้าวซ้ายผ่านตลอดอย่างนี้ดีครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดีครับนี่ฮะซ้ายยกแข้งมาโดนทุกทีต่อยขวาครับจุกไหมจุกไหมครับคริสเตียนแหมโดนลำตัวก็มีงอเหมือนกันนะครับแยกออกมาครับยงยุทธภัยโสสับมือช่องต่อเดินเตะซ้ายครับไซโยกคริสเตียนโดนหมัดซ้ายคืนยังไงพยายามจะจิ้มซ้ายมาก่อนครับทางถนัดครับคือซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายสองซ้ายนี่แหละครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าครับฮึบแล้วไปครับโอ้ยไซโยกยังไงฮะเนี่ยอย่างนี้ไม่ดีโอ้ยก่อนไปก่อนไหมโอ้ยอ้าวอ้าวฮึบขึ้นมาฮึบขึ้นมาฮึบขึ้นมาหมัดขวาครับไซโยกอย่าบอกนะมันล่อถือเขาทำอย่าบอกนะมันล่อถือเขาทำคุณบอล่อปลาคุณบอล่อปลาแทงขาซ้ายหมัดขวาครับไซโยกฮึบขึ้นมาฮึบขึ้นมาขยับเข้าไปขยับเข้าไปอังโดนหมัดหนึ่งสองของคริสเตียนโอ้โหคงจะพอรู้คงจะพอรู้เรื่องหมัดของคริสเตียนครับว่าไม่เท่าไหร่ต่อยโชว์เลยทีเดียวครับ40แล้วนะฮะไม่ได้ยืนให้ต่อยเขามาต่อยเองเอาล่ะนึกว่ายืนให้ต่อยครับต่อยขวาครับคริสเตียนอัดซ้ายครับโดนซ้ายครับไซโยกโดนขวาโดนซ้ายโอ้ยเต็มกระดงคางแกก็สาวไปเรื่อยครับสำหรับคริสเตียนหนักบ้างเบาบ้างต่อยไปเรื่อยครับขยันต่อยบ้างครับเอ้าได้ซ้ายก่อนจบยก2ครับมันครับคู่นี้ครับต่อเนื่องความมันเลยพักก่อนขอบคุณธนาคารออมสินครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและก็บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับมีภาพช้าๆชัดๆสวยๆครับกอดโดนของเขาบ้างเหมือนกันนะครับทางด้านของไซโยกแบ็คคิกเข้าไปคริสเตียนจังหวะนี้จะแทงเข่าซ้ายครับยกนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าต่างคนต่างแลกหมัดเหมือนสาดน้ำใส่กันครับนี่มีแผ่วนิดนึงช่วงนี้แม่ต้องขอบคุณโอ้โหเจอเข่าลูกนี้ครับเข้าขมับเลยแล้วก็โดนหมัดขวาอีกทีนึงเป็นช็อตต่อเนื่องนี่ต่อยแล้วเลยฉันยืนให้ต่อยนี่ทนได้สีทนได้คือไม่อยากให้เขาต่อยหรอครับจริงเหรอมันหลบไม่พ้นครับนี่ให้คิดเขาตีมันรอดโอ้ไม่เป็นไรพอหมดยกนึกถึงเพลงที่เปิดเมื่อกี้นี้เพลงอะไรฮะงึงงึงงักงักมันเป็นงึงงึงงักงักนี่ฮะยกนี้อาการไซโยกใช่ไหมฮะอาการไซโยกนี่ฮะพอฟื้นมาที่ครับขอบคุณเพิ่มเติมครับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินกรมการพัฒนาชุมชนกรมการปกครองวัดผู้น้อยมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยมูลนิธิหลวงพ่อรวยปาสาธิโกครับวันนี้ขอบคุณครับท่านในห้างท็อปไลน์ไดมอนด์ครับผมวันนี้ทำนำทีมงานโดยพิศินนะฮะพิศินมิวสิกนำดารานำพ่อบ้านคนใหม่แล้วข้าพ่อบ้านใจไฟท่านในห้างมานั่งชมมวยด้วยวันนี้ครับผมเอาเพลงทำร้านให้มันเปิดบ้างแล้วแม่เพลงสนุกเยอะแยะมากมายนะฮะโอ้ยมาครับยังไงโอ้ยโอ้ยเตะขวาสูงเลยครับเตะขวาครับไปได้เรื่อยๆนะคริสเตียนเนี่ยโอ้ไซโยกนี่ไปเร่งยกหนึ่งมากไปหรือเปล่าครับตอนนี้คริสเตียนหมัดหนึ่งของหมัดขวาครับแต่โชคดีไม่โดนหมัดหนึ่งสองเอ้าโดนครับไซโยกมีแกว่งไปแกว่งมาครับคริสเตียนแกสาวไปเรื่อยครับนึกว่าชวนทะเลาะไปเรื่อยครับต่อยหนึ่งสองนัวเนียไปเรื่อยว่าไซโยเองแม่ถึงจะว่าดูเรื่องนักแต่ว่าแม่ต้องรักเก็บความเก่าเตะซ้ายอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหนี่ถ้าเกิดเตะนี่เตะ10ครั้งเข้า12ครั้งเลยนะครับไซโยครับต้องซ้ายบ่อยๆเอาซ้ายไปถูไว้ก่อนอย่างนี้ดีกว่าต่อยขวาครับคริสเตียนคริสเตียนรัดกรรมการโยงยุทธอภัยโสครับเกียร์ออกมาครับแข้งซ้ายยาวกว่าหมัดขวาอยู่แล้วนี่ฮะมาอีกแล้วเตะขวาคืนครับคริสเตียนเตะเป็นเหมือนกันนี่อดโดนแข้งซ้ายของไซโยกอดโดนแม่ไซโยกโดนหมัด1 2ครับต่อยนะครับตอนนี้วางแข้งซ้ายอย่างนี้ยาว
ไหวครับหมัดไม่โดนครับคริสเตียนครับอุ้มเอาไว้ครับแยกออกมาอุ้ยเวลานี่มันช่างเดินช้าเหลือเกินครับเอาเตะซ้ายครับเวลามันเดินปกติเข้ามาแล้วครับแต่เราเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าทำไมมันช้าเหลือเกินแล้วสายโยกยังไงครับกอดเอาเผาเวลาได้หน่อยเอาแยกออกมาครับต้องเอาตัวรอดเฉพาะหน้าให้ได้ละครับนี่ครับนี่คือการเหตุการณ์เฉพาะหน้าของนักกีฬาเนี่ยต้องฝึกฝนแล้วก็ประสบการณ์เท่านั้นแหละครับโอ้โหขึ้นก้านคอเลยครับเปลี่ยนมาแข้งซ้ายไปเตะได้หนักอยู่แล้วนะครับสายโยกครับเตะซ้ายเตะได้เตะไปครับเตะได้เตะไปตีเข่าได้1ทีครับเบาๆครับคริสเตียนแล้วครับช่วงท้ายปลายยกปีกองเชิดเรียบร้อยโอ้ยต่อยได้สนุกครับยกนี้ทั้ง3ยกครับตั้งแต่1ถึง3นี่คริสเตียนทั้งโอ้ยเตะนี่สะเทือนเลยนะครับหัวดีไหมหัวดีไหมง้างง้างง้างเตะซ้ายครับสายโยกแล้วก็โหมดยกครับโอ้โหแต่ว่าเป็นเกมที่สนุกมากครับต่อยได้ผัดกันลุกผัดกันนะครับสายโยกมาเอาละฮะต้องบอกว่าสะใจคนดูคนดูถูกใจครับวันนี้ดูสิฮะบรรยากาศรอบสนามมวยของเราคนแน่นมากเลยครับคนแน่นมากจริงๆครับรถจอดนี่เดินประมาณ1ครับคือละแวกวัดผู้น้อยเนี่ยเป็นยังไงฝนตกหมดเลยแล้วพี่โจบอกว่าไงช่วงบ่ายๆมีอาทิตย์พระจันทร์ตกพระอาทิตย์ตกกรดด้วยจะบอกว่าเหลือเชื่อครับวันนี้นี่ครับคิดดีทำดีครับนี่ครับฝนฟ้าเป็นใจมากๆครับบริเวณแถวนี้ไม่ตกครับแต่ว่าระยะห่างออกไป5กิโลนี่ฝนตกหนักมากเจอป๋องมาก็เจอฝนใช่ไหมเจอฝนคิดว่าที่วัดนี่เละแน่นอนแน่นอนแต่ว่าถ้าฝนตกมีเรื่องเดียวต้องช่วยกันครับผมรถติดเป็นร้อยคันจอดเต็มป่าอ้อยไปหมดครับนี่ครับความยิ่งใหญ่ของเศรษฐีเรือทองครับไทยไฟวันนี้สายโยนี่โดนเตะก้านคอคุณเป๊กคุณเดียวครับเชิญครับผลที่มือผมแล้วนะครับและผู้ชนะนะครับได้แก่ The winner is ขาวหรือดำครับขาวหรือดำฮะขาวหรือดำมีเสมอด้วยนะมีเสมอด้วยนะสายโยกภูมิอนุนปอมสายแล้วโอ้โห The black card ยืนพิงเชือกเลยโอ้โหเต้นนะสุดๆจริงคะแนนคือวัดกันแล้วนะเข้าเป้ามากกว่านะต้องยอมรับจริงนะแล้วก็มีการครบเครื่องไปสาดเตะสาดเตะสาดไปใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาแจกเข็มขัดนะฮะเศรษฐีเรือทองกันในช่วงเบรกหน้าเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ครับกลับมาเจอกันครับ